วัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองโอเคครับวันนี้เรามาดูข่าวเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐล่มนะครับผม Federal Reserve Financial Service System they're subject for out คือเอาอย่างนี้นึกถึงถ้าเป็นเมืองไทยก็คงจะเป็นเรื่องของแอปSCB หรือว่า K-Bank หรือใครก็แล้วแต่ที่สมมุติว่ามันโอนไม่ได้ค่าไม่ได้เนี่ยการซื้อการขายในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพึ่งพาระบบของการจ่ายเงินทางออนไลน์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ระบบล่มเนี่ยมันทำให้ผมจำได้ว่ามันเคยมีเคสหนึ่งเห็นข่าวที่D-Tag ไหมส่งตัว OTP ไม่ได้แล้วก็ทำให้การลงทะเบียนสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งของรัฐบาลไทยเนี่ยทำให้ผู้รับสิทธิ์เนี่ยเสียโอกาสนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวตรงนั้นนะครับอ่ะทีนี้ Federal Reserve เนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญเป็นจุดเป็นแบบเขาเรียกแกนกลางของระบบการเงินของสหรัฐเพราะว่าจะมีการส่งผ่าน transfer เงินหรือมีอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูซึ่งคุ้นไหมฮะคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงตัวระบบใหม่ที่มีคนนะฮะบริษัท Wallant Technology ที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบนะฮะข่าวเนี้ยมันเหมือนกับมันเป็นโดมิโนเลยเนาะมันเป็น alignment มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณจับได้ดีๆข่าวที่ดูเหมือนกับไม่ได้มีเหตุผลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเอามาปฏิต่อกันแล้วมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถ้าคุณไม่ทำผมทำเองนะครับ Federal Reserve Financial Services System Disrupt for Our บอกว่าระบบของตัว Fedมันล่มเป็นชั่วโมงนะฮะคราวนี้จาก Wall Street Journal นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับผม Federal Reserve said Wednesday on special error disrupt all its financial service system in an extraordinary event took down key payment system using spot bank business and government agencies for hours. Central bank officials couldn't immediately recall a similar episode affecting its system, which has been extremely reliable when allowed. They allowed the Fed, which is known primarily as setting interest rate, to perform its less public load or access bank of the nation's banks and U.S. government. It handled the tasks including checking electronically transfer funds, selling redeemed treasury bills, services, and that is all offline more than 3 hours on Wednesday. ล่มไปประมาณ3ชั่วโมงนะฮะ more than 3 hours มากกว่า3ชั่วโมง while root causes currently being evaluated there is no indication ฟังนะครับผม there is no indications the issue is result of the cyber attack treasury department officials said the statement sent to bank regulator at 1:47 PM Eastern Standard Time Treasury spokeswoman has no immediate comment. Wow. Okay. ระบบล่มที่ไม่เกี่ยวกับคือในเบื้องต้นเนี่ยการสืบหาสาเหตุเนี่ยยังไม่เกี่ยวข้องกับ Cyber Attack นะฮะยังไม่เกี่ยวกับการแฮกไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่ใช้อยู่มันมาถึงขีดจำกัดของมันแล้วหรือเปล่านะครับผม Fed sent alert to user its financial services at the 12:43 PM a possible issues and disruption to multiple services a subsequent alert said Fed staff became aware of the disruptions for all services begin at 11:15 โอเคคือไม่ได้เกิดจากไซเบอร์แท็กก็อาจจะเป็นระบบข้างในมันล่มจริงๆนะครับผมระบบข้างในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโอเคตัวเรามาดูที่นี่ครับนี่อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าข่าวที่แล้วนะฮะอันนี้เพิ่มเติม Federal Reserve นะฮะ choose Wallant Tech to develop USA's
New Real Gross Settlement System ตกลง Fed นะฮะใช้แล้วนะตกลงเลือกที่จะใช้แล้วว่า Voluntech นะครับผม Voluntech to develop US New Real Time Gross Settlement RTSG Real Time Gross Settlement System นะครับผม RGST จำคีย์เวิร์ดไว้นะฮะถ้าคุณลงทุนใน Ripple XRP นะครับผมFederal Reserve นะฮะแล้วก็ at Ripple list the website for instant payment direct link to resource the comments โอเคอ่ะคราวนี้เรามาดูระบบนะฮะไอ้ Voluntech ที่ผมพูดไปเมื่อวานนะฮะในข่าวคราวนี้ผมเจาะลงมานะฮะเจาะเข้าไปลึกหน่อยโอเคตัวนี้นี่คืออะไร Sender Bank A ก็คือ Bank A เนี่ยจะส่งเงินนะครับผม Bank A ที่จะส่งเงินA payment from bank A to bank B is created in a payment application. Payment is routed voluntary via Pay Ripple processor module. ก็คือตัวสมมติมีการจ่ายตัวแบงค์นะอันนี้พูดถึงแบงค์คุณคิดดูว่าทำไมน่าสนใจเพราะว่าแบงค์เนี่ยเป็นตัวศูนย์รวมเขาเรียกอะไรการโอนถ่ายเงินใช่ไหมทุกคนก็ไปรวมตัวคราวนี้แบงค์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูกค้าที่เป็นรายย่อยมีลูกค้าสถาบันมีลูกค้ารายใหญ่มีลูกค้า enterprise มีลูกค้าระดับบริษัทอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าอ่ะเอาง่ายๆอย่าง enterprise หรือระดับบริษัทเนี่ยการจ่ายเงินพนักงานทั้งบริษัทเนี่ยมันจะเป็น payment ที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะคราวนี้เขาทำอะไรบ้างพอตัว paymentGeneration คือก็มี payment เรียบร้อยใช่ไหมก็คำนวณเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ตัว foreign exchange rate แล้วก็ post quotation ระบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับโอเคมีการ payment สมมติว่ามี payment ขึ้นมา 1,000 บาทก็จะคำนวณเรื่องของค่าธรรมเนียมคำนวณเรื่องของการ cost แล้วก็ตัว transaction feeตัว foreign exchange หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมสมมติว่าคุณจะส่งเพราะว่าถ้าบริษัทมันเป็นทั่วโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบของ Fed นะครับผมหรือ Federal Reserve เนี่ยคุณจะมีแบงค์หลายๆที่แล้วก็ระบบมันต้องโอนถ่ายเงินได้ทันทีทันใดนะ confirm ตัว exchange rate แล้วก็ค่าธรรมเนียม make payment via Ripple โอเคปะvia ripple payment settle on ripple job นะฮะคืออันที่1คือแบงค์ A แบงค์ B ใช่มั้ยอันที่3 voluntary ripple process module นะเสร็จแล้วก็ settlement เลยจบ payment transformation and API handling นะเนี่ยมีแค่นี้ง่ายๆแล้วก็ transfer ไปแบงค์ B นะพวก process module เรียบร้อยละคราวนี้ voluntech ก็จะใช้ตัว payment transformโยนเข้าอะไรโยนเข้า Ripple ก็เข้า Ripple Connect นะครับผม Ripple Net นั่นแหละหรือว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกแล้วก็จะไปคำนวณตัว fees แล้วก็ค่าธรรมเนียมใช่ไหมแล้วก็ผ่าน settlement ผ่านตัว Ripple Net ซึ่งแน่นอนถ้าสามารถใช้ได้มันจะมีทางเลือกนึงอยู่ใน Ripple Net รู้อยู่แล้วว่าเป็น native asset ของตัว Ripple Net นะก็คือ XRP นะครับผมก็จะมีแอสเซทอื่นๆด้วยที่สามารถแพ้ได้ถ้าเกิดจะแพ้เพราะว่าบางคนไม่อยากจะใช้ XRP ติดเรื่องของข้อกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรบางอย่างได้นะฮะก็สามารถที่จะไปใน Ripple Net เนี่ยสามารถเซตไอตัวสินทรัพย์ที่จะมาเทียบนะว่าให้มันเป็นเทียบกับสินทรัพย์อะไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับสินทรัพย์นั้นตามที่ต้องการแต่ว่า XRP อย่างที่บอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเร็วแล้วก็ถูกแล้วก็ settlement ได้ภายใน 3-4 วินาทีนะครับเร็วมากๆนะอันนี้คือข้อดีเลยเร็วถูกแล้วก็สามารถเซตได้settlement ได้เสร็จแล้วก็ส่งตัว confirmation กลับไปที่ระบบ voluntech แล้วก็เข้าไปที่ Fed นะจบแล้วเนี่ยคืออ่ะมาดู Voluntech Ripple Process Module Receive Payment from Applications According a Business Rule Initiated Ripple Payment Process The Voluntech Ripple Process Module also manage all required APIs call and
payment process transform blah 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 อันนี้เป็นระบบของการทำงานของมันนะถ้าคุณอยากจะเข้าใจเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Voluntech ก็ได้หรือคุณเข้าไปอ่านหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของ RippleNet ก็ได้นะครับโอเค We are Ripple cross border อันนี้น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับตัว Ripple นะครับ We are the Ripple cross currency interface Ripple Connect the Voluntech Ripple process module managed the receipts and accept and reject at fees and forex exchange quote คือจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว back end เนี่ยเป็นตัว RippleNet แล้วก็ Voluntech เนี่ยเป็นแค่ตัว interface ของ API นะเพื่อที่จะให้เข้ากับระบบของตัว bank A นะแล้วถ้าเกิด bank แล้วก็ส่งไปที่ bank BOnce the REST fees are approved, Voluntech Ripple process module initiates the Ripple payment process. Ripple confirms the payment beneficiary bank. Settlement is complete with Ripple ledger balance update, both sender and receiver bank. And allocations funds transfer to the beneficiaries is confirmed back to bank A on type by. อันนี้คือตัวสิ่งเขาเรียกอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียก real time gross settlement นะครับผมโอเคปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ระบบไม่ได้ใช้ XRP เนี่ยไอตัวการ settlement เน้นย้ำนะฮะไอเรื่องของการ settlement เนี่ยมันจะช้ามากๆเพราะว่ามันจะต้องเหมือนกับสำรองเงินไว้ใน North Store Wall Storeนะ North Store Wall Store คืออะไรเข้าไปดูคลิปก็ได้ครับของผมมีอธิบายอยู่ North Store Wall Store คือมันจะต้องมีเอาเงินไปวางในกองกลางของแบงก์เพื่อที่จะทำการ transfer หรือว่าโอนถ่ายเพราะในแต่ละแบงก์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปจมไว้ใน North Store Wall Store ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีมี connection กับแบงก์ A แบงก์ B แต่ว่าไม่มีแบงก์ D แบงก์ C ก็จะให้แบงก์ Bไป connect กับแบงค์ C แบงค์ D แทนอะไรเงี้ยมันก็จะมีการจัมมันมีการข้ามหลายๆแบงค์พอมีการข้ามหลายๆแบงค์ process ของมันก็จะแพงเพราะมันมีค่าธรรมเนียมในแต่ละแบงค์มันมีค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันในแต่ละแบงค์นะครับผมโอเคและนี่คือ JPY Digital Japanese Yen the first regulated digital Japanese Yenไม่ธรรมดาครับผมแบ็กด้วยฟิอัต 100% นะครับผม Secure Trusted Transparent โอเคญี่ปุ่นนะครับมี regulated ตัวJPY นะเหมือนกับ USDT USDC อะไรก็แล้วแต่นะ Tether อะไรพวกนี้แต่มาดูครับผมไอตัว JPY นี้เขาบอกว่า 100% back นะครับผม 100% back เลย Every token will have 1-1 reserve balance for our trustee bank account you can always redeem 1-1 transparent the independent audit report provide monthly in balance นะครับผมไอเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหน ของ USDC นะฮะ USDTEthereum Power นะครับผม JPY and CUSD use Ethereum technology's most well-known standard for smart contract for all transactions operate according to rules and smart contract eliminate the human error no bin ban GMO issuers and redeem out stablecoin directly allow the increased security transparency and service by low fee liquidJPY and CUSD will be available on exchanges globally against the most liquid digital asset pairs, allowing out stable coins to be seamlessly accessed and traded. คือมาแล้วครับผม JPY นะอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้เพิ่มอันนี้ไปอีกหน่อยดีกว่าไทยมั่งเป็นไงบ้าง Bank of Thailand to trial the central bank digital currency for corporate payments ไทยก็เทสนะจริงๆไทยเทสนานแล้วนะtrial เนี่ยคือเขา try นะเขายังไม่ได้ใช้นะเขาลองเทสดู
Yesterday, the Bank of Thailand announced plans for the Thai business payment system that we use the central bank digital currency CBDCs. The projects will be on the bank's previous CBDC work project in Phnom. Okay, man. One of the Thailand's highest profile blockchain project, Siam Cement Procurement Solutions, developed the company innovation digital venture company คุณไหม digital venture company ถ้าใครตามผมเนี่ยจะรู้แหละ digital venture company เป็นเหมือนกับ subsidiary ของ SCB นะครับผมและก็มีความเกี่ยวข้องกับ Ripple นะฮะชัดเจน the latest projects aims to integrate B2B อันนี้คือ bank to bank B2B paymentsLeverage CBDC with blockchain platform. The R3, Corda R3. Oh, okay. Chat mah. Corda R3 is technology used by both Project Instrument and Siam Cement blockchain platform, which is make integrations a little easier. The most CBDC platform has focused either wholesale CBDC financial institutions.Or retail CBDC for everyday use. The Bank of Thailand routing hence a novel departure that makes sense because this provides CBDC enterprise blockchain without limiting the participants to banks. Joining CBDC project me with Hong Kong Monetary Authority, คือฮ่องกงก็เข้ามาจอยแล้วก็ Corda R3 อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วพาร์ทเนอร์นะครับผมของ Ripple แล้วก็ของไทยนี่อันนี้น่าสนใจสยามซีเมนต์นะฮะปูนนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์อินถนนอ่ะโอเคในนี้นี่เขาก็มีบอกนี่ไง The reported issue in January highlighted the significant cost involved Nostal Wastal Liquid คุณไหม Nostal Wastal Liquidmaintain bank accounts with numerous other banks around the world. ตัว Nostal Wastal เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีในระบบของการโอนถ่ายข้ามประเทศตอนนี้ซึ่งมันเป็นระบบที่คุณจะต้องเอาทรัพย์สินไปวางก่อนเพื่อที่จะโอนคราวนี้ถ้าเกิดคุณสมมติว่าคุณจะโอนระหว่างประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมีวงเงินอยู่1ล้านแต่คุณต้องการโอนเงินเนี่ยในลูกค้าของคุณทั้งหมดต้องการโอนเงินไป10ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่คุณจะต้องเอาไปวางก็คือ10ล้านแต่ถ้าใช้ XRP มูลค่ามัน settle ได้เรียบร้อยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องวางเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี1ล้านคุณก็สามารถจะโอนหาใครก็ได้อยู่ในเน็ตเวิร์กเนี่ยโดยที่ไม่ต้องวางเงินกองกลางหรือใช้เงินกองกลางตรงนี้ไอ้เงินกองกลางเนี่ยแบงค์เล็กๆอ่ะไม่สามารถที่จะเอาเงินไปวางได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไปยืมแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่ก็กินค่าธรรมเนียมมันก็จะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะอันนี้คือพูดถึงระบบของตัว Nostal Wastal แล้วก็ระบบการโอนถ่ายเงินในปัจจุบันที่มันมีที่ Brad เขาเรียกว่า Fiction หรือว่าอะไรตัวแรงเสียดทานนะโอเคอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ